คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้รณรงค์คาถาปีใหม่ปลอดโรคปลอดภัยขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับเดินทางปลอดภัยค่ะดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าเมื่อช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางค่ะซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ที่ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกรายค่ะโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.คัดกรองสังเกตอาการคนเมาที่ด่านชุมชนและคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยนะคะพร้อมทั้งสกัดกั้นคนเมาไม่ให้ออกไปสู่ท้องถนนและเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกทั้งได้มีการจัดอบรมวิธีการประเมินสภาวะการมึนเมาแก่อสม.ค่ะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนอย่างถูกวิธีนะคะก่อนที่จะส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเสียชีวิตหรือความพิการลงได้ค่ะ